สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมนักข่าวอินดี้ก็จะมาเปิดให้ดูกันนะครับว่าไอมีใครแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณลิซ่าว่าอย่างไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับวันเกิดของคุณลิซ่านะครับซึ่งใครอยากจะเข้าไปอวยพรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในรายละเอียดคลิปวิดีโอนี้นะนี่ฮะก็คนนี้นะครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดเดอร์ลิซ่ามีความสุขหลายๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีผลงานให้บิงทุกคนได้ติดตามบ่อยๆนะลิซ่ารักลิซ่าเด้อนี่ฮะขอให้ลิซ่าแข็งแรงโชคดีแฟนๆรักมากตลอดไปและคุณพระคุ้มครองจ้าเนี่ยลิซ่าคือความสุขความภูมิใจความประทับใจและคือความรักของคนไทยทั้งประเทศนะประมาณนี้นะครับขอให้ดังๆปังๆประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะพี่ลิซ่าของหนูของบิงทุกคนประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันต่อเลยนะครับนี่ครับสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะน้องลิซ่าเลิฟยูสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่ลิซ่าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะสู้ๆถึงว่าล่ะครับมีคนอวยพรเธอเยอะไงครับดูสิไม่น่าล่ะเธอถึงทางขนาดนี้นะครับนี่ครับหัวใจไปเลยนะครับเบิร์ธเดย์น้องลิซ่าครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นคำอวยพรให้คุณเบิร์ธเดย์ให้กับคุณน้องลิซ่านะครับจากช่องนักข่าวอินดี้นะครับผมนี่สุขสันต์วันเกิดขอให้มีแต่ความปังตลอดพี่เขาเกิดวันเดียวกับหนูไม่ได้โกหกเลยนะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเอ้ยถ้าหนูได้มาดูคลิปนี้เนี่ยมาคุยกันหน่อยดินะมาคุยกันหน่อยเฮ้ยเกิดวันเดียวจริงกันจริงเหรอถ้าเกิดวันเดียวกันจริงๆแล้วก็โอ้โหสุดๆอะนะนี่นะลองมาดูนะแล้วก็นี่ครับสุขสันต์วันเกิดจาริซ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ที่นี่แน่เอาล่ะอะพอแค่นี้ก่อนดีกว่าใครที่มีใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอะเกิดวันเดียวกับคุณลิซ่าหรือว่าใกล้เคียงหรือว่าเดือนเดียวกับคุณลิซ่าแล้วก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับผมครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ